การที่เป็นสายดำกับสายสีก็จะเป็นการซ้อมในรูปแบบของฟ้าแล้วก็เทคนิคต่างๆในการทำคะแนนครับแล้วก็วิธีการเล่นของไฟฟ้าครับส่วนเด็กสายขาวเราจะเน้นเรื่องพื้นฐานครับแล้วก็เป็นทักษะการตัวให้เขาครับแล้วก็บวกกับการเล่นเกมครับเพื่อให้การเรียนสนุกมากยิ่งขึ้นเด็กๆที่ภาคอีสานก็ตั้งใจมากครับตั้งใจดีครับโดยเฉพาะเด็กสายขาวเขาไม่เคยเจอวิธีการเรียนเทควันโดแบบนี้ครับเขาก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจเรียนดีครับส่วนเด็กสายดำก็ค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่าทีมโค้ชทีมชาติไทยมาทั้งทีมครับก็เป็นบางคนเจอโค้ชเชฟครั้งแรกมีโอกาสใกล้ชิดกับโค้ชเชฟครั้งแรกนั่นก็เป็นโอกาสดีของเด็กๆที่นี่ครับครับก็อย่างที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยเนาะคราวนี้น้องๆมากันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บรรยากาศสนุกมากตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็เต็มวันเลยฟูลเดย์นะครับวันนี้ก็น้องก็ยังแบบเรียกว่ากระปี้กระเป๋ากันเต็มล้นที่จะมาร่วมกิจกรรมนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับยุติการรังแกเนี่ยทางโค้ชเองทางรักไทยเองก็มุ่งเน้นตลอดเวลานะครับคิดว่าผลของงานเนี่ยน่าจะออกมาดีมากครับส่วนในส่วนของเทควันโดเนี่ยน้องๆทุกคนก็เรียกว่าสนุกกับมันมากนะครับช่วงเบรกถ้าเราเห็นบรรยากาศจริงๆก็ช่วงเบรกน้องก็ไม่ได้เบรกนะครับน้องก็ยังซ้อมยังเล่นกันอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าการออกค่ายคราวนี้เนี่ยดีมากๆทีเดียวครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้กลับมาจัดเป็นออฟไลน์มาครับสนุกมากค่ะดีจริงๆตื่นเต้นมากดีใจมากค่ะอยากให้โค้ชมาสอนอีกตื่นเต้นมากค่ะสุดยอดมากค่ะสนุกมากๆค่ะ